ก็น่าจะประมาณ4 เมตร4 เมตรครึ่งนะแล้วก็ความยาว4 เมตรครึ่งแล้วก็ความกว้างก็น่าจะประมาณสักเมตร50นะครับความกว้างนี่ก็ประมาณเมตร50นะครับส่วนความยาวก็จะประมาณ4 เมตรครึ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีประตูเหล็กนะครับตอนแรกผมเข้ามาเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นห้องส้วมแต่ว่าไม่มีโถส้วมนะฮะคิดว่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่สำหรับทำการขังเหมือนประมาณว่าขังเดี่ยวนะขังเดี่ยวนักโทษที่อาจจะมีความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นสมมติว่าก่อเหตุทะเลาะวิวาทในข้างในคุกนะครับอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะต้องเอามากักขังในห้องเดี่ยวห้องนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเนี่ยสภาพห้องจะเป็นแบบนี้นะฮะนะครับอันนี้เข้าใจนะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นห้องขังเดี่ยวนะเวลานักโทษเขากระทำความผิดในเรือนจำทะเลาะวิวาทชกต่อยกันอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปชั้น2นะฮะตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ตรงบริเวณชั้น2แล้วนะครับของอาคารเรือนนอนอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งตรงกับแดนแรกรับนะครับก็คือตรงกับเรือนเครือฟ้าฝั่งนู้นฝั่งที่ตะวันตกนะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่ตะวันออกนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องขังฝั่งด้านทิศเหนือนะฮะห้องนี้ก็คงจะเหมือนกับห้องขังข้างล่างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแม่กุญแจก็ยังค้างอยู่นะฮะนี่ประตูเหล็กนะฮะแข็งแรงมากเลยครับข้างบนก็จะมีช่องหน้าต่างนะครับ3 ช่องแล้วก็มีลูกกงเหล็กติดกั้นอยู่นะฮะนี่ก็จะเป็นประตูของห้องที่ขังนักโทษนะฮะนี่ประตูอันนี้ก็คงจะเหมือนกันนะครับก็เป็นห้องขังแต่ว่าชั้นบนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นขนาดห้องฝั่งนี้นะรู้สึกว่าจะเป็นบริเวณที่จะกว้างกว่านะฮะค่อนข้างจะกว้างกว่าห้องอื่นๆครับก็จะมีช่องว่างระหว่างห้องนะฮะเป็นลูกกรงช่องว่างกั้นระหว่างห้องนะครับนักโทษที่อยู่ในเรือนข้างบนนี้แต่ละห้องก็สามารถที่จะเห็นกันได้ผ่านลูกกรงตรงนี้นะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้ผ่านลูกกรงตรงนี้นะฮะ
นี่ครับความแข็งแรงของลูกกลเหล็กความแข็งแรงมากนะครับช่องความกว้างของช่องลูกกลเหล็กระหว่างห้องตรงนี้นะครับก็ความสูงนี่ก็จะประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างนี่ก็จะประมาณ1เมตร50นะประมาณนี้ครับแล้วก็ห้องส้วมก็ไม่มีอะไรนะครับก็คงจะเหมือนกันทุกเหมือนกันทุกห้องนะฮะห้องนี้ก็จะเป็นห้องริมสุดนะครับแล้วก็จะเห็นมีแม่กุญแจก็ยังติดค้างอยู่นะติดคาตรงนี้ไว้อยู โอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจดูอีก3ห้องตรงฝั่งโน้นดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างก็คงคิดว่าก็คงจะเหมือนๆกันนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะตึกต่างๆในเรือนจำแห่งนี้นะครับเขาจะเป็นอาคารที่สร้างค่อนข้างที่จะติดกันนะครับหนาแน่นมากแล้วว่าตอนหลังมาเนี่ยของทางหน่วยงานของกรมศิลปากรนะครับเขาก็ทำการรื้อถอนอาคารไปหลายอาคารนะครับก็เลยทำให้เป็นเนื้อที่ที่ดูแล้วมันจะโล่งนะครับเพราะว่าต้องรื้อออกไปแล้วก็จะมีการพบซากของกำแพงเมืองเก่าอยู่ข้างล่างของคุกนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปในคลิปหลายคลิปที่ผ่านมานะครับว่าคุกเรือนจำกลางเชียงใหม่แห่งนี้นะครับเป็นคุกที่สมัยก่อนเนี่ยสร้างทับเมืองเก่าอีกทีนะครับเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเวียงแก้วนะครับก็ตอนนี้ทางจังหวัดก็คิดว่าก็จะทำการบูรณะให้เป็นสถานที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดต่อไปนะครับตรงนี้คือตอนนี้เนี่ยผมมาสำรวจอีกทีนะครับในช่วงของตอนกลางวันแต่ว่าก็อาจจะลองมาสำรวจในช่วงที่เวลาโพลเพดูนะครับช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินนะครับดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับห้องนี้ก็ห้องที่3ทับ12จำนวนผู้ต้องถูกคุมขังในห้องนี้ก็20คนนะครับเราก็จะนอนกันในนี้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันก็ยังมีแม่กุญแจปิดอยู่ห้องนี้ก็20คนนะฮะ20คนกับนักโทษที่ต้องนอนในนี้20คนนะครับกับเนื้อที่ก็ประมาณห้องนี้ก็น่าจะกว้างกว่านะก็น่าจะประมาณ 25-26 ตารางเมตรประมาณ26-27 ตารางเมตรประมาณนี้20คนก็คิดว่าคงไม่แออัดเนาะนะครับตอนนี้ก็คงสันนิษฐานนะครับว่านักโทษในนี้ผู้ถูกคุมขังนะครับก็คงจะมีผ้าปูแค่นั้นนะแล้วก็มีหมอนมีผ้าห่มแค่นั้นก็คงไม่มีเตียงนะครับช่องนี้ทางลูกกงลูกกงนี่ที่เห็นนี่จะเป็นลูกกงไม่ใช่ชั้นเดียวนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าจะเป็นลูกกงขนาด2ชั้นนะฮะเป็น2บานนะครับ
เป็นลักษณะของลูกกงซี่เหล็กเนี่ย2 บานซ้อนทับกันอีกทีนะครับ